ความเคลื่อนไหวศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก Kings Cup การบินไทยเจ็ตสกี World Cup 2016ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่20หลังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ล่าสุดนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานอำนวยการจัดการแข่งขันได้เปิดเผยถึงความพร้อมของการแข่งขันครั้งนี้ว่าทุกฝ่ายพร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ในการครบรอบ20ปีของการแข่งขันที่ชิงถ้วยเกียรติยศสูงสุดของไทยและของโลกที่สำคัญที่สุดนั้นคือความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นว่าถ้วยรางวัล Kings Cup ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เราเคารพรักยิ่งเป็นรางวัลที่นักเจ็ตสกีทั่วโลกซาบซึ้งคุณค่าและเชิดชูเกียรติสูงสุดในวงการกีฬาเจ็ตสกีโลกในขณะนี้สำหรับการแข่งขันศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก Kings Cup การบินไทยเจ็ตสกี World Cup 2016จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคมนี้